่นเข้าไปอ่ะมาดิอะไรนะคุณผู้ชมเราต่อกันเกมนักบอลยังไงอ่ะ27นาทีเร็วๆๆเร็วแจ็คกับมดดำเนี่ยส่งยังไงแล้วส่งดีๆตีกันแล้วตีกันแล้วส่งถามหน่อยมดไอ้แจ็คแจ็คมดดำเคยเล่นเกมแบบนี้เหรอใช่เล่นเกมอะไรล่ะแล้วคุณชอบไหมมดดำเล่นเป็นจิตบอลมันก็แพ้ดิบอลโอ้โหจะไปแข่งกับแชมป์อ่ะนี่ผมแชมป์เมืองทองเนี่ยวินนิ่งเนี่ยกูฟีฟ่าเนี่ยสมองพัฒนาตามแชมป์ไหมแล้วตีกันแล้วตีกันแล้วตีกันหนึ่งนะที่เขากำลังทำกันอยู่เป็นกีฬาเรียกว่า e-sport นะครับคุณผู้ชมกีฬาที่เป็นกระแสแรงที่สุดนะต้องบอกว่าล่าสุดที่คนไทยได้มีโอกาสเป็นแชมป์ด้วยนะครับเช้าวันนี้ผมเชิญเพื่อนผมมาซึ่งเจ้าคนนี้เนี่ยเป็นผู้บริหารของ Neolution แล้วขอบอกเลยว่าจะให้คำตอบอย่างดีเยี่ยมพร้อมกับแชมป์อีก2ท่านด้วยกันนะฮะมาที่หน้าสตูดิโอตัดไปข้างนอกหน่อยดีกว่ารู้สึกจะมาแล้วนะครับมีคุณเสถียรจาก Neolution นะครับแล้วก็แชมป์โลก e-sport นะครับคุณเบสและคุณแอมนี่เท่มากดูสิ ออกมาจากรถเลยนี่นี่นี่เราตัดเราได้มีโอกาสถ่ายทำเมื่อเช้านี้นะฮะก่อนที่จะมาที่สตูดิโอของเราและอยู่กับเราแล้วด้วยในเช้าวันนี้นะครับอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับเราเทียนอยู่ที่นี่อรุณสวัสดิ์ครับเทียนอยู่ซ้ายขวาอ่ะเมื่อกี้มดดำกับแจ็คได้เล่นไปแล้วครับผมสนุกไหมมดดำแจ็คสนุกมากบอสฟีฟ่านี่ต้องบอกว่าวัยรุ่นทุกคนต้องเล่นเป็นครับผมเหรอฮะเป็นเกมเสียดายคือมดดำเขาไม่อินเรื่องบอลไงอาจจะให้ถอดเกมนักฟุตบอลอย่างเดียวเลยมันไม่มีมันมีโหมดถอดเกมนักฟุตบอลไม่มีเดี๋ยวทำให้เป็นพิเศษเลยครับตอนหลังทีนี้เล่นมดดำอยากได้สเปคเกมอะไรแบบไหนบอกมาอยากได้ไหมอยากได้ไหนถามพิธีกรก่อนเอาอย่างนี้ถามผู้เสียงก่อนแล้วกันนะ e-sport เนี่ยบางคนเคยได้ยินมาก่อนบ้างไหมไม่ทราบมันคืออะไรครับจริงๆมันคือกีฬาทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาแข่งกันเป็นกีฬาแล้วก็เงินรางวัลถ้าชนะ 2-300 ล้านก็มีครับเป็นการใช้ผู้เล่น5คนหรือ3คนมาแข่งเกมกันโดยที่มีการแบ่งตำแหน่งแล้วก็จัดการแข่งขันที่เหมือนกีฬาจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองว่าหมากรุกกับหมากฮอสหรือว่าไพ่บิดนี่เป็นกีฬานะครับที่ใช้สมองนะครับก็การเล่นเกมมีการใช้สมองแบบนาทีต่อนาทีเลยนะครับก็ถือเป็นกีฬากันตอนนี้ครับที่คิดมากเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้กี่ปีละที่คิดกันเนี่ยอ๋อปีนี้น่าจะ3ปีแล้วครับ3ปีครับถามแชมป์หน่อยดีกว่านะทำไมถึงคิดกันทำไมถึงเริ่มเล่นถ้าชอบเล่นเราเริ่มจากการเล่นเป็นเล่นที่บ้านครับครับก็เสร็จแล้วเนี่ยก็อยากจะมีรายได้หรืออะไรเงี้ยครับก็จะไปร่วมแข่งครับสมัครแข่งขันอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอได้แชมป์มาเรื่อยๆก็จะมีผู้สนับสนุนใจดีอย่างพี่เสถียรอะไรเงี้ยครับมาสร้างเป็นสโมสรหนึ่งขึ้นมาครับก็ในสโมสรเราเนี่ยเราก็นอกจากเราจะซ้อมเกมเล่นเกมแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีการสอนด้วยว่าในการดำเนินชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราควรที่ต้องทำยังไงแล้วคุณเบสล่ะคะครับผมก็ตอนแรกก็เล่นแบบคำๆครับครับแล้วคือเราก็มีทัวร์นาเมนต์เล็กๆเข้ามาก็แข่งมาเรื่อยๆแล้วก็คือเข้ารอบมาเรื่อยๆมาเข้าชิงแล้วก็ได้แชมป์มาอะไรเงี้ยครับทำอย่างนี้ดีกว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่มีแบบว่าบ้างไหมคะเพราะว่าพ่อแม่บางคนเนี้ยไม่อยากให้ลูกมานั่งเล่นเกมถือว่าเป็นการหมกมุ่นแล้วก็เสียการเรียนอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมคะว่าไหมผมว่าไม่มีครับเพราะว่าหนึ่งคือเวลาที่ผมแข่งอะครับรายได้ที่ได้มาเนี่ยนอกจากจ่ายค่าเทอมเองแล้วตอนนี้ก็มีผ่อนรถเองด้วยครับครับโอ้โหยอดโอ้โหแต่ว่าบางคนอาจจะถามว่ามันเป็นการหมกมุ่นเนี่ยอย่างคุณแจ็คตัดข้ามไปหน่อยพี่เนี่ยผมถามข้อหนึ่งพี่ว่าไอ้อย่างสมมุติว่าถ้าเราเล่นให้ชนะคู่แข่งเนี่ยอุปกรณ์ในการเล่นเนี่ยมันต้องดีด้วยไหมพี่ก็จริงๆมีส่วนนะครับเพราะว่าถ้าเล่นเกมเนี่ยเวลาขยับไปมันต้องเร็วกว่าครับแล้วก็ต้องเขาเรียก precision กว่าแม่นยำกว่าครับครับแล้วก็ถ้าหูฟังเสียงก็ต้องบอกทิศทางได้หลับตารู้มาจากทางไหนต้องบอกที่มานิดนึงก่อนคือก่อนหน้านี้มีเพื่อนๆหลายคนอายุมากเท่ากับพวกเรานะสนใจเรื่องเกมแล้วก็ไปหาข้อมูลกันมานะครับแล้วก็ถามว่าเอ๊ะอุปกรณ์มันต้องใช้แบบไหนปรากฏว่าเนี่ยก็มารู้จักกับเถียนก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันเลยนะครับแล้วรู้ข้อทีหลังว่าเอ้าเป็นเจ้าของ Neolution โอ้โหอธิบายให้เพื่อนๆหน่อยดีกว่าว่า Neolution นี่คือมันยังไงนะมันคือความพิเศษของอุปกรณ์หรืออะไรยังไงมันเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเช่นเมาส์เนี่ยครับถ้าเมาส์ตัวนี้เนี่ยจะมีเมมโมรีในตัวครับครับคือสามารถเก็บข้อมูลเก็บฟังก์ชันได้ครับเมาส์นี่เหรอใช่ๆครับดูดิเป็นมาโครคีย์ครับก็กดปุ่มเดียวอาจทำได้10อย่างเลยเมาส์สวยอ่ะใช่ใช่คุณเคยเห็นเมาส์ไฮเทคขนาดนี้ไหมล่ะเคยเท่าไหร่ราคาประมาณถ้าตัวนี้ประมาณ 1,200 บาทโอเคก็ซื้อกันได้ครับแล้วอุปกรณ์ทั้งหลายฮะครับจอเจอ
อย่างคีย์บอร์ดนี่เขาเรียก mechanical keyboard ครับเวลากดมันจะเด้งกลับมาเร็วกว่าครับยังไงครับฟังเสียงครับมันจะไม่เหมือนคีย์บอร์ดธรรมดาจะเป็นเช็คตื่นเต้นอะไรเหรอก็อยากได้ไงตื่นเต้นอะไรอยากเกมโอ้ยเพราะอยากได้ของฟรีไงเขาว่าเดี๋ยวเจ้าของคงแจกให้นะคีย์บอร์ดที่พิเศษครับเดี๋ยวชนะแชมป์โลกนี่แจกฟรีเลยครับเอาป่ะล่ะเอาป่ะพี่ผมแมนยูอะพี่ทีมอะไรจะต่อให้8ลูกเลยครับแล้วมีอะไรอีกฮะก็อย่างนี้นี่ก็เป็นจอยถ้าจอยเราก็จะมีใส่ซอฟต์แวร์ครับสามารถกดเมมโมรีและกดท่าเกมอะไรได้หมดเลยครับกดถอดกางเกงกดถอดกางเกงนักบอลได้ด้วยหน้ามดดำเลยได้ไม่มีไม่มีอย่างนี้ก็หูฟังก็จะเป็นหูฟังที่สามารถบอกได้ว่ามาจากทิศทางไหนเลยครับหลับตารู้เลยว่าคู่แข่งมาจากด้านหลังนี้ครับสมัยก่อนน่าจะมีเนาะมันน่าจะเหมาะการเล่นแคมฟงไม่มีเสียงอะโอเปอเรเตอร์ของ Evolution หุ่นรถเนาะเข้ากับสีเสื้อด้วยนะชุดนี้เวิร์กมากกับทันย่าเนาะมันก็จะแบบว่าช่วยอะไรได้เยอะขึ้นเหมือนกันจอความพิเศษของจอคุณล่ะถ้าจอเล่นเกมเนี่ยนะครับมันจะเป็นจอคล้ายๆว่าตัดแสงนะครับจะเห็นชัดกว่าแล้วก็resolution จะชัดเจนกว่าเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าทั้งBest กับAmเนี่ย2คนนี้ได้แชมป์ EA Sports FIFA Online 3 Spearhead Invitational 2014นะครับหลายคนที่ติดตามก็ทราบว่าเพิ่งกลับมาเมื่อที่ที่แล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่ทราบมันเป็นการแข่งขันแบบไหนยังไงเหมือนรายการระดับโลกเป็นรายการชิงแชมป์โลกของเกมนี้เลยครับก็เราก็คัดตัวแทนจากประเทศไทยไปก่อนครับ3คนแล้วก็ไปแข่งที่เกาหลีใต้ก็จัดที่ Times Square ครับก็ค่อนข้างใหญ่ครับเป็นงานที่ใหญ่แล้วก็เงินรางวัลรวมกว่าประมาณ3ล้านกว่าบาทครับเล่นเกมเงินรางวัล3ล้านใช่ครับทั้งงานทั้งหมดเป็นไงล่ะก็เท่ากับบัวขาวชกมวยเลยเนาะไม่เกมนี้มันฮิตมากนะเจ๊มันมีแบบว่าชิงแชมป์อะไรกันด้วยนะอย่างนี้ให้คุณเสถียรฝากถึงพ่อแม่หน่อยไหมคะหลายคนที่มองว่าการเล่นเกมของลูกๆเนี่ยเป็นในแง่ลบเรามีวิธีคิดยังไงที่จะให้พ่อแม่คิดเป็นแง่บวกอะคะครับคือจริงๆแล้วนะครับที่สำหรับการเล่นเกมนะครับคนจะมองว่าเป็นการเป็นเชิงเลือกสีเทาอย่างนี้ครับจริงๆแล้วถ้าที่อเมริกานะครับอย่าง UC Berkeley เขาใช้เป็นวิชาสอนวิชา strategy นะครับว่ามันต้องคิดแบบฉับไวเหมือน3ก๊กว่าคุณมดดำครับเพราะนั้นจริงๆผมมองว่ามันอยู่ที่ว่าจำนวนในการเล่นมากกว่าเราดูซีรีส์เกาหลีทั้งคืนเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วครับแล้วก็เราต้องเล่นอย่างพอดีแล้วก็รู้แพ้รู้ชนะครับ บางคนเล่นเยอะๆแล้วแบบอารมณ์เสียเนี่ยทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจอย่างนี้เล่นเหรอเนี่ยอย่างแจ็คตะกี้ที่เตะเนี่ยครับก็แพ้อ่ะโอ้แพ้ไม่ได้อ่ะสติมีเรื่องมันต้องยังไงมันต้องรู้จักรู้แพ้รู้ชนะเหมือนกีฬาครับกีฬาเราเล่นบอลหรือเล่นอะไรเรารู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้จักมีน้ำใจนักกีฬาแต่เอาจริงๆนะอย่างครั้งที่แล้วข่าวได้ดูข่าวไหมเด็กเล่นเกมจนติดครับก็คิดว่าชีวิตจริงเป็นเกมหมดไอ้เอามีดไปจี้คอแท็กซี่ไงอย่างนั้นล่ะจะเป็นยังไงอ่ะเกมพ่นรถอันนั้นติดเกมพ่นรถเหรอใช่มันติดเลยพี่ติดมันติดเกมพ่นรถเหรอใช่แบบว่าไปก็ทืบคนไปแบบว่าขโมยรถคนเลยอย่างนี้คุณอยากจะฝากเตือนยังไงพวกจริงๆนะครับตรงนี้อยากให้มองเป็นสองมุมยิงดีด้วยซ้ำครับเพราะว่าดีกว่าเขาไปยินดีด้วยซ้ำว่ะจริงๆดีด้วยซ้ำครับเพราะเอาไปยินดีกับเขาทำไมคนที่จริงๆดีด้วยซ้ำถ้าเกิดคนเด็กไปดูอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเราไปเจอในโลกแห่งความเป็นจริงเลยเนี่ยเขาทำเลยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เห็นเล่นลูกเล่นนะครับเหมือนใช้เด็กเป็นศูนย์กลางครับตอนเขาเล่นเห็นพฤติกรรมเขาเราก็สอนตอนนั้นเลยครับก็อยู่ที่พ่อแม่ด้วยที่ต้องคอยดูคอยสอนทุกอย่างเหมือนกันครับใช่ครับจริงๆ New Solution ที่ทำมาเนี่ยเราเริ่มจากการทำอุปกรณ์เกมเลยหรือเปล่าหรือว่าทำคอนโซลมันเริ่มมาอย่างไรจริงๆเราเริ่มจากทำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครับก็ทำทุกอย่างนะครับตั้งเมาส์คีย์บอร์ดฟิชเชอร์การ์ดทุกอย่างจนประกอบเป็นคอมทีนี้จริงๆเรามองว่าจริงเราก็เล่นเกมแต่เด็กครับก็มองว่าจริงๆผมพูดง่ายๆนะถ้าเกิดเรามองเป็นสีเทาคุณมดดำพี่วุฒิคุณธัญญามันก็เหมือนเราบอกเด็กว่าโตขึ้นคุณเป็นคนไม่ดีแน่นอนครับ 100% ก็เป็นคนไม่ดีครับคือที่การสั่งสอนของพ่อแม่ด้วยใช่ครับเพราะนี่เรามองเป็นอีสปอร์ตพอเราเล่นมาเราก็ไม่เคยติดไม่เคยเสียอะไรอีกคนนึงที่เล่นเกมจนรวยคือใครรู้ไหมคุณสนิทด้วยต๊อปไปสิต๊อปเท่าแก่เนาะเล่นเกมจนรวยในหนังในหนังเล่นเกมจนรวยเล่นยังไงจนรวยเหมือนกันเนาะแต่นี่เพื่อนผมนี่เถียงนี่เขาตอนแรกนี่รู้ไหมว่าเขาเท่าที่ผมทราบเขาเล่าให้ฟังนะเขาประกอบไอ้คนอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ส่งขายนะใช้กระบะเนี่ยแหละส่งเองห้าหกที่ขับไปขับมาถามตัวเอ๊ะเดี๋ยวก่อนถ้าทำอย่างนี้มันไม่ได้เลยนะมันคงจะต้องเหนื่อยไปจนแก่จนกระทั่งคุณขยายสาขาเริ่มมีลูกน้องตอนนี้มีกี่สาขาทั่วประเทศตอนนี้ถ้าเกิดเป็นร้านเน็ตเราจะมีอยู่40สาขาโอ้โหสาขาจากรถกระบะนะคันหนึ่ง
ึงเดี๋ยวไม่ใช่แค่นั้นแล้วต่างประเทศก็เราจะมีจริงๆบริษัทเราทำคอมพิวเตอร์นะครับนี่เป็นแค่ 5% ของรายได้บริษัทเราก็ถ้าเราจะมีบริษัทอยู่ที่พม่าเป็นออฟฟิศเราแล้วก็มีอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็มีที่ลาวครับแล้วก็ในส่วนขายคอมพิวเตอร์เราจะมีขายทั่วประเทศจะมีดีลเลอร์โอเคพอแล้วดีเขาจะไปก่อนรูดไถของเราครับเดี๋ยวเช้าวันนี้ฝากไว้หน่อยเลยการสอนโซลูชันนะครับคุณผู้ชมและเรื่องของเกมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยังไงก็ต้องเฝ้าดูลูกๆเล่นหน่อยละกันถูกค่ะเถียนน้องๆขอบคุณมากที่ตื่นมาคุยกับเราในเช้านี้นะครับขอบคุณค่ะ